รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern Night TV ร่วมกับบริษัทครวะ6จำกัด TUF เสนอชมเข้าสู่รายการอาหารเวิร์กเวิร์กรายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กค่ะทุกวันพุธทางโมเดิร์นไนท์เวลาบ่าย2โมงกว่าๆแบบนี้นะคะต้องขอบอกก่อนเลยค่ะว่าแขกรับเชิญวันนี้ของมาดามตวงค่ะเป็นคนที่มีฝีปากจัดคนหนึ่งในวงการบันเทิงนะคะกับคำพูดที่ติดปากว่าอย่าได้แคร์ดีเจเจ๊แหม่มค่ะช่วงมาตามตรงวันนี้ไปตามหามะเขือม่วงคุณภาพดีไซส์ XXL ถึงโครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอร่อยแบบตวงพบกับดีเจสุดซ่าขวัญใจแฟนเพลงดีเจเจมแมมกับเมนูซิกโครงแกะอย่าได้แคร์ทำตามตวงกับเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้กะหล่ำปลีผัดน้ำปลาทำอย่างไรให้ก้านเป๊ะใบพอดีกรอบหวานห้ามพลาดนะคะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF วันนี้รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์กอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะตรงมหาวัตถุดิบชั้นดีชั้นเยี่ยมชั้นยอดเพื่อจะปรุงอาหารเมนูพิเศษสุดเลยนะคะให้กับแขกรับเชิญวันนี้ในรายการค่ะจะเป็นเมนูอะไรนั้นติดตามได้เลยเจ้าตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็ดีเจคนดังของเมืองไทยอย่างเจ๊แหม่มเนี่ยค่ะจะมาบ้านมาดามตรงทั้งทีต้องโชว์ฝีมือกันสักหน่อยนะคะแล้วก็พืชผักผลไม้ที่นี่เนี่ยก็น่าอร่อยทั้งนั้นค่ะอย่างมะเขือยาวมะเขือม่วงเนี่ยค่ะที่เจ๊แหม่มบอกว่าชอบมวกมวกมวกค่ะนี่มะเขือม่วงหรือว่ามะละกอเนี่ยใหญ่มากว่าคุณผู้ชมคะอย่างมะเขือม่วงเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขาปลูกกันที่อิตาลีเยอะมากค่ะเพราะว่าในแถบยุโรปเนี่ยอากาศหนาวนะคะแล้วก็มะเขือม่วงเนี่ยต้องถือว่าเป็นอาหารอย่างหนึ่งของคนอิตาลีค่ะเขาเอามาฝานแล้วก็เอาไปย่างแล้วก็ราดด้วยน้ำมันมะกอกเนี่ยค่ะอร่อยมากเลยค่ะที่เมืองไทยส่วนใหญ่ก็จะเอาไปผัดเอาไปจิ้มน้ำพริกก็อร่อยเหมือนกันอาหารบ้านเรานี่ก็ยังใช้มะเขือม่วงได้แต่ว่าอากาศก็ต้องปลูกที่อากาศเย็นค่ะเพราะว่ามะเขือม่วงเขาชอบอากาศเย็นๆมะเขือม่วงนี่นะคะถ้าไม่ทำวิธีแบบเป็นอาหารฝรั่งค่ะคนไทยเนี่ยก็จะมีอีกเมนูนึงค่ะที่มาดามตวงขอนำเสนอคือเอามาหั่นนะคะแล้วก็ไปผัดเต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่หมูสับกับใบโหระพาค่ะเนี่ยจะต้องใช้ไฟอ่อนๆนะคะแล้วก็มีฝาปิดเวลาที่เขาผัดแล้วก็ค่อยๆเคี่ยวให้งวดลงไปเรื่อยๆเนื้อมะเขือก็จะนิ่มๆค่ะแล้วก็หอมโหระพาค่ะรับรองเวิร์คค่ะโอ้โหมะเขือม่วงลูกใหญ่มากได้แล้วค่ะมะเขือม่วงใหญ่มากๆจะเอาไปทำเมนูให้ดีเจเจ๊แหม่มทานค่ะเป็นเมนูอะไรนั้นต้องตามมาเลยค่ะซีฟู้ดแอทโฮมกับมาดามตวงช่วงซีฟู้ดแอทโฮมวันนี้ค่ะตรงมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท TUF นะคะคุณสก็อตนะคะสวัสดีค่ะครับวันนี้คุณสก็อตมานำเสนอเมนูที่ชื่อว่ากุ้งเก
ระเบื้องค่ะเนื้อกุ้งแช่แข็งนะคะจาก TUF ค่ะผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานการส่งออกไปทั่วโลกเลยนะคะเราจะเอาเนื้อกุ้งไปสับค่ะปรุงรส ด้วยเกลือค่ะน้ำตาลค่ะพริกไทยป่นค่ะแป้งข้าวโพดค่ะน้ำมันงาค่ะซีอิ๊วขาวค่ะแล้วก็เพิ่มความเหนียวค่ะด้วยไข่ขาวนะคะหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่สับแครอทสับกระเทียมค่ะผักชีสับค่ะหลังจากส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมนี้ค่ะมาทาบนแป้งปอเปี๊ยะค่ะแล้วก็เอาแผ่นแป้งอีกแผ่นนึงค่ะปิดทับให้สนิทค่ะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วค่ะเราจะไปทอดกุ้งกระเบื้องกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูกุ้งกระเบื้องผลิตภัณฑ์จาก TUF นะคะ Cheers Cheers ขอบคุณมาก Seafood C TUF ช่วงหน้าพบกับดีเจสุดซ่าขวัญใจแฟนเพลงดีเจเจ๊แหม่มกับเมนูซี่โครงแกะอย่าได้แคร์โครงแกะทำอย่างไรให้หอมอร่อยไม่มีกลิ่นและน่ากินอย่างนี้ต้องติดตามช่วงหน้าเลยครับ